เป็นหมวกจากดอยปุยดอยปุยขายโดยมุ้งที่หอบรูปอยู่ริมทางวันนี้เรามาซอยเล็กแต่ว่าญี่ปุ่นตะโกนเลยหมอตะโกนเลยเหรอตะโกนญี่ปุ่นเห็นไหมว่าตู้กาแฟ10บาทนี่คือตามเรามาทุกที่ไม่อยู่ในอ้อมกอดน้องเหรอเหมือนน้องเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของร้านซูชิน้องสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับรายการซอยนี่อ่ะตอนนี้เงาๆนะแล้วเขาเปิดรายการคนเดียวเขาเป็นมาพี่นี่เขาเปิดรายการแล้วและนี่คือรายการซอยยี่หรอคือไปยี่มานะรายการที่ทุกคนจะพาไปยี่กันตามซอยรายการที่เราสองคนจะพาทุกคนไปยิกกันตามซอยชื่อดังต่างๆมากมายวันนี้เรามาซอยเล็กแต่ว่าญี่ปุ่นตะโกนเลยหรอตะโกนเลยเหรอตะโกนญี่ปุ่นไม่ใช่ซอยธรรมดาแล้ววันนี้เราจะมายิกกันที่ถนนธนิยะหรือว่าที่เรารู้จักดีในซอยธนิยะนั่นเองน้องปายซึ่งอยู่ใกล้กับ BTS ศาลาแดงแบบเดินมาปุ๊บถึงปั๊บเลยใช่ซึ่งที่นี่ก็ถือว่าในข้างๆอ่ะพิเศษมากคือมันจะเป็นก็คืออาคารธนิยะนะใช่พายาพาซ่าที่เขาจะมีท้องที่ถูกต้องสาขาสีลมมาแล้วใช่ก็ต้องเกิดกับว่าเมื่อก่อนนะอาคารธนิยะหน้าตาไม่ใช่แบบนี้เมื่อกี้เดินมาคิดได้ อันนี้คือเพิ่งรีโนเวทสดใหม่ อะไรเงี้ยเมื่อก่อนเขาจะขึ้นชื่อว่าที่นี่เป็นเหมือนแบบออฟฟิศบิลดิ้งชื่อดังใช่ก็คือข้างในเนี่ยเราจะเป็นออฟฟิศบิลดิ้งแล้วก็จะเป็นพวกตลาดของนักกอล์ฟมากมายหนุ่มหล่อนี่ไหมมาในทีมแคดดี้เหรอเนี่ยแคดดี้อะไรหมวกเป็นเบอร์นี้เลยเหรออ่ะแล้วนอกนี้คือที่นี่เขาก็ขึ้นชื่อว่าเป็นญี่ปุ่นอะไรนะเจ็บเป็นทาวอินสีลมเป็นแบบญี่ปุ่นกลางสีลมเลยญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นโอ้ยตะโกนญี่ปุ่นก็ได้ไม่รู้ก็ได้อ่ะก็คือซอยธนิยะเนี่ยมันคือแรกเริ่มทีคือเขาเป็นเหมือนเจ้าของนะคือคนที่เป็นเจ้าของไทยาพาซ่าใช่ต่อแล้วคือไทยาพาซ่าเนี่ยคือเหมือนเขาก็แบบอยู่ที่นี่มายาวนานมากก็คือตึกนี้ก็ถือว่าเป็นอาคารแบบมีจุดแรกๆเลยอะที่ตั้งมาอยู่ในบนถนนสีลมมีทั้งห้างมีทั้งออฟฟิศบิลดิ้งอะไรเงี้ยใช่ก็เป็นมิกซ์ยูสเลยตรงนี้นะคะซึ่งแต่ที่พี่นี้บอกว่าเขาเพิ่งรีโนเวทไปเนาะเออแล้วคือพอมีตึกเนี้ยชื่อตึกธนิยะใช่ไหมแล้วเขาก็มีไอ้ซอยเนี้ยเขาก็เลยตั้งชื่อตามกันไปเลยเป็นซอยธนิยะใช่ถนนธนิยะเนาะใช่ซึ่งจริงๆอ่ะมันเรียกว่าถนนไทยานะทางการเลยอ่ะแต่แบบด้วยความที่มันเป็นซอยที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าของกินนู่นนี่นั่นเยอะดังคนก็เรียกติดปากว่าซอยไทยาใช่ซึ่งระยะดิฉันวัดมาค่ะซอยคือ280เมตรเท่านั้นเองใช่ซึ่งก็มันค่อนข้างที่จะเป็นซอยเล็กแต่ว่ามี potential ในการเดินทางสูงโอ๊ยใช้คำสับสนpotential คือมีทั้งตัว BTS สารแดงเนาะ BTS สายสีลมเนี่ยประมาณสัก3ป้ายก็ถึงสถานีสยามแล้วถ้าใครที่มาทำงานที่นี่อยู่แถวราชเทวีก็เดียวถึงก็มาได้ง่ายๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงหน้าเนี่ยจะเป็นถนนสีลมสีลมสะทอนแล้วเชื่อมกับส่วนข้างหลังทะลุไปเนี่ยก็จะเป็นถนนสุรวงศ์สุรวงศ์ก็จะไปเชื่อมกับพระราม4ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสะดวกครบครันเลยเดินทางไปได้หลายสายหลายเส้นทางใช่โอเคเดี๋ยวเราจะลองเดินไปในซอยกันหน่อยไปค่ะโอ้ยแล้วดองกี้มันจะมาเปิดอะไรดองกี้จะมาเปิดให้คุณพีทเขาบอกว่าประมาณสักปีหน้าปีหน้าหรอโอ้ยแล้วมีความเป็นญี่ปุ่นมากทางเท้าก็คือเหมือนทำเพื่อแบบว่ารถวิ่งก็ได้แล้วก็คนเดินก็ดีอะไรเงี้ยก็ได้ถ้าเกิดว่าใครหาอุปกรณ์กอล์ฟก็คือเข้าไปในธนิยะพาซ่าจ้าคือตอนกลางวันอ่ะคือร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะถูกไหมใช่แต่ตอนคืนก็คือผับบาร์อะไรก็คือมาหมดเลยใช่มันก็ทะลุได้สักหน่อยไหมเนี่ยยอดท่อนยาวไปก็คือเหมือนเป็นแบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยใช่ซึ่งก็มีแล้วก็เนี้ยถ้าสมมติว่าเราเลี้ยวมาขวาเนี้ยก็จะเป็นเหมือนแบบร้านอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยข้าวกลางวันใครที่ทำงานที่นี่ก็สามารถลงมากินได้อะไรเงี้ยตอกรับธนิยะเอ่ยได้เอ่ยหรอเป็นฟิลตอกรับเลยตอกรับตอกเอ่ยอะไรงี้ใช่แต่แบบเขาก็บอกว่านี่คือไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าซอยนี้เป็นจุดกำเนิดของคาราโอเกะก็ได้ไม่รู้ก็ได้มาเหรอมาทำเองวันนี้ทำเองคือเมื่อก่อนอ่ะเราอ่ะจะชอบแบบเป็นดนตรีสดนักดนตรีญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วคือเป็นฟิลแบบสมัยนั้นอ่ะปัญหาเยอะค่าตัวแพงขาดงานบ้างละนู่นนี่บ้างแหละเขาก็เลยแบบพวกที่เป็นผับเป็นบาร์แถวเนี้ยเขาก็เลยอ่ะกูเอาคาราโอเกะเข้ามาเลยก็แล้วกันให้บริการก็มันก็ดูเป็นคาราโอเกะนะคือเคยเดินผ่านกับพี่พีทแล้วแบบว่าพอมองลงมาจากBTSสารแดงใช่ป่ะตรงนี้คือเป็นแสงไฟสไตล์ญี่ปุ่นไปหมดเลยมันแบบอลังการนะคาราโอเกะมีทั้งร้านนวดร้านเอ่ยใดๆอย่างนี้ใช่แต่ร้านญี่ปุ่นเยอะจริง
เยอะมากไม่ว่าก็จะญี่ปุ่นนะแม่นี่ไงนี่ก็มีตรอกอีกใช่แต่หิวน้ำไหมหิวนะหาน้ำกินก่อนใช่ซึ่งฉันนั่นก็เคยมาสมัครงานที่อาคารนี้จริงเหรออาคารนี้นะใช่อาคารธนิยะนี่แหละแล้วก็ไม่ผ่านสัมภาษณ์แล้วก็ได้ข่าวว่าพี่พีทก็มาสมัครงานที่นี่เหมือนกันแต่ไม่รู้ผ่านสัมภาษณ์มั้ยเหมือนกันนะเขาเคยทำงานแถวนี้ไม่ใช่หรอคอนโดนิวทุกคนเคยผ่านงานที่อาคารธนิยะมาเรียบร้อยแล้วเมื่อจะตุกจอยแล้วพี่นี่อันนี้เราเดินมากลางซอยแล้วจำได้ปะเป็นอันนั้นเป็นเหมือนสิบบาทสิบบาทที่เราชื่นชอบเห็นไหมว่าตู้กาแฟสิบบาทนี่คือตามเรามาทุกที่เฮ้ยตู้กาแฟอย่าเลยอัตโนมัติเริ่มต้นแค่สิบบาทเฮ้ยทำไมมีครบขนาดนั้นเห็นไหมลองไหมอยากลองไหมไม่เอากูอิ่มเลยกินน้ำเย็นน่ะมันน้ำร้อนอ่ะมีน้ำเย็นเอานี่ไหมเนี่ยเออน้ำชงอะไรเงี้ยอ่ะซึ่งมาตรงนี้ก็กลางซอยแล้วก็เห็นว่าเริ่มเป็นโซนร้านนวดร้านคาราโอเกะอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพวกราเมงสเปเชียลลี่มากมายหลากหลายร้านให้เราเลือกสัตว์เนี่ยร้านนี้ดังนี่ก็ร้านนี้เหมือนกันโอชิยะดะราเมงเมื่อกี้ไปแอบส่องราคามาแล้วประมาณสัก200 300อย่างเงี้ยก็ราคาเราเลือกอยู่วิจะหมวกสวยนะคะวันนี้หมวกสวยเข้าเลยหมวกรีวิวหมวกทุกคลิปอันนี้เป็นหมวกชุมทางผ้าไทยเขาได้มาจากที่ไหนนะอันนี้ที่มาของตะละใบไม่เหมือนกันอันนี้คืออันนี้จะเป็นหมวกจากดอยปุยดอยปุยขายโดยมุ้งที่หอบรูปอยู่ริมทางดีเทลเก๋นะดีเทลเก๋ปุ๊บอย่างนี้หมวกส่วนนี้นะคะอันนี้จะเป็นหมวกโกเมสจากลำปางลำปางลำใจที่เพิ่งไปมาใช่ไหมไปเที่ยวมาเพิ่งไปมาเอ้ยได้เอ้ยสีแสบอ่ะแสบมากมองจมูกก็เห็นค่ะโอ้ยไม่ชอบการซูมอินของเราเอาไปนี่นี่นี่อุ้ยอุ้ยน่ากลัวอ่ะมาได้น้ำและเติมพลังชีเติมพลังเดี๋ยวเราก็จะเดินไปหวานและข้าวต้องเข้าหวานมาแล้วข้าวต้องเข้าเดี๋ยวเราจะเดินไปหาอะไรกินท้ายซอยกันพี่จีซึ่งไกลมากซึ่งไกลมากทุกอย่างตั้งแต่ทำซอยนี้มาซอยนี้คือซอยที่สั้นที่สุดเลยแม่คือสบายอ่ะพี่นี่โกชิระไปดิเมนกูเลยนะเนี่ยจริงเหรอชอบเมนเลยชอบมากชื่ออะไรนะตัวใหญ่ไปกันเนาะโกชิระโกชิระก็โกชิระไงแม่ภาษาญี่ปุ่นถ่ายรูปให้ถ่ายรูปให้ถ่ายน้องอ่ะขอถ่ายนึงค่ะไม่นี่อยู่ในอ้อมกอดน้องเหรอเหมือนน้องเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของร้านซูชิมาโตอิมาโตอิน่ารักไปค่ะเก็บเข้าไปเอ้ยน่ารักซึ่งอีเนี่ยอยู่มานานมากคือแบบดู Google Map ก็น่าจะอยู่มาหลายปีขอบคุณนะคะอีที่รู้จักหิวละพี่นี่มาน้องพี่นี่กอซิล่าประธานกินคองสนุกมากทุกคนเลยพี่นี่แม่น่าสนใจใช่ราเมงเดี๋ยวเราจะไปกินราเมงกันเอาร้านนี้เลยเหรอเอาร้านนี้เลยชื่อร้านโทริโซบะนานาเซฉันแอบไปทำการบ้านมันหรอว่าเขาเป็นเหมือนแบบราเมงซุปไก่เข้มข้นซุปไก่สกัดซุปแบนเข้าได้นะอีกแล้วแบนเข้าได้นะแม่ซึ่งร้านนี้ก็คือเหมือนมีสาขาไม่กี่สาขาอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกสาขาชื่อดังแล้วก็แบบได้ฟิลญี่ปุ่นเลยอ่ะไปเดี๋ยวข้ามไปเลยแม่พร้อมโปรเดี๋ยวคุณรอรุดก่อนแล้วก็จะเห็นชาวญี่ปุ่นที่แบบว่าที่เข้ามาทำงานแล้วก็แบบคนทั่วไปมันดีมากคุกก่อนฉันคุกก่อนคุกก็เลยคุกติดครุกอันนี้ร้านนึงฟิวญี่ปุ่นดีใจสุดที่พี่นี้กำลังคุกอยู่มันเป็นมีเหลืองแห้งเป็นเชอร์เอาเมนูมาเซโซบะมาเซโซบะและอันนี้ก็คือเล็กคอมเมนต์ของเขาก็คืออะไรนะโทริโซบะนานาโทริโซบะโทริดูเบอร์ดูสิหรือถ้าใครชอบกินเผ็ดก็มาอันนี้คืออะไรอะไรเป็นนานาเซเผ็ดพี่นี้very good นะตอนอันเนี้ยมันยังไม่เผ็ดมากใช่ป่ะตอนแรกอ่ะแต่พอเราค่อยๆกินแบบมันจะเหมือนค่อยๆเผ็ดขึ้นอ่ะrevive well นะเป็นไงน้ำซุปเคล็ดลับอยู่ที่น้ำซุปน้ำซุปก็มีความแบบนัวๆนิ่มๆหนืดๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะเมือกอธิบายหน่อยเมือกคืออะไรอ่ะ
เป็นน้ำซุปแบบเข้มข้นอะเหมือนเรากินน้ำไข่แดงยางมะตูมอะเส้นดีมากเส้นลื่นแล้วไม่นิ่มไม่นั่งเออไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าใครที่มาซอยธนิยะเนาะธนิยะก็มากินกันได้นางเขาอยู่ตรงข้ามไปเนี่ยน้องอันเนี้ยเขาเรียกว่ากอติล่าร้านก็คืออยู่เกือบสุดซอยเกือบออกไปถนนสุวรรณวงศ์สุวรรณวงศ์สุวรรณวงศ์สุวินทวงศ์จะไปที่ไหนฮะคุณพี่ก็แต่ว่ามันเป็นรสอันเนี้ยซุปไก่ชัดมากเลยนะต้องเป็นเหมือนแบบข้นๆนี่เคล็ดลับคืออะไรนะได้ปุ๊บต้องกินเลยได้ปุ๊บกินเลยร้อนๆผมจะกับคอนเทนต์คอนใจนิดนึงเนาะเป็นราเมนไก่นะอันนี้เป็นไก่นะไก่นะคะเราไม่มีปรุงเลยเนาะอืมอร่อยเลยอ่ะไม่ต้องปรุงน้องรักอีพีสิบแล้วเนาะมันคือลูกชิ้นอะไรอ่ะมันคือหมูเด้งบ้าเหรอบังเขาใช้ยาชิ้นคือเราไม่ต้องกัดเลยอ่ะมันอย่างนั้นเลยอร่อยในปากนอกจากว่าใครที่แบบเลิกงานตอนกลับบ้านก็แวะมากินราคาก็ไม่ได้แรงมากน้อยกว่าบาทราคาดีนะถ้าเทียบกับคุณภาพความอร่อยมันยากมันทำให้เราแบบเราเหนื่อยหรอหรืออะไรเรายมเออแต่วันนี้อากาศดีอ่ะอากาศดีเหมือนญี่ปุ่นเหนื่อยกินไม่อยู่เลยนะยังไงก็บ้างแบบตอนทานเยอะอย่างนี้โอเคนะที่ชอบคืออาจจะด้วยตัวซอยมันไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรคอนโดใช่ป่ะแต่มันคือของกินตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะใช่เป็นซอยที่แบบว่าติดกับตัวอาคารทานเยอะเนาะเพราะว่าเป็นแหล่งจ้างงานชื่อดังของย่านซีรมแห่งนี้เลยใช่ใช่ใช่แล้วคือออกไปข้างหลังอะตรงที่เป็นถนนอะไรนะสุรวงศ์ก็ยังมีร้านที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอีกหน่อยสุรวงศ์เนี่ยก็คือเชื่อมกับตัวพระราม4ก็จะมีถ้ามองหาคอนโดที่แบบว่าไม่ได้อยู่ในซอยนี้นะแต่ว่าก็ถัดไปหน่อยก็จะเป็นพวกตระกูลแคตตันสีลมตั้งสีลมอะไรเงี้ยเป็นคอนโดจุฬาสามย่านเขาชื่อจุฬาสามย่านอันนี้ก็ใกล้แต่ส่วนใหญ่แถวนี้ก็คือคอนโดแบบราคาแบบค่อนข้างสูงนะค่อนข้างสูงมันเป็น CBD เนาะสาทรนะคะคอนโดสาทรสีลมอ่ะเนาะต้องกับเส้นจะนิ่มเส้นก็ไม่ได้นุ่มมากเป็นนิ่มแบบกรุบเนาะออเดนเต้น้ำซุปก็คือหอมมันงาอะไรเงี้ยจะบอกก่อนว่า EP เนี้ยทุกคนคิดว่าจะไม่มีเรื่องราวพี่นี่ใช่ปะมีค่ะก็คือตัวซอยธนิยะเนี่ยตรงมันอยู่สถานีสารแดงใช่ไหมใช่ใช่ซึ่งสมัยก่อนนะฉันก็มาส่งแฟนที่สารแดงแฟนหรอส่งแฟนเก่าโอ้เงาแขนหรอไม่ลงหรอกสุนันต้องวางเลยหรอพี่มารับพี่ดังเนี้ยทำให้ฉันรู้ว่าอุ๊ยนี่ตัวสารแดงนี่มันคืนมากเพราะตัวสารแดงเนี่ยก็ข้างบนมันก็เป็นออฟฟิศบิลดิ้งสีลมคอมเพล็กซ์ใช่ใช่แล้วข้างๆอ่ะก็เต็มไปด้วยออฟฟิศบิลดิ้งแล้วก็มีร้านหลากหลายสไตล์มากไม่ใช่แค่ร้านญี่ปุ่นในซอยนะไปฝั่งนู้นมีร้านแบบอาหารไทยอาหารอีสานอะไรเงี้ยเยอะมากเยอะตะโกนกลับมาที่อาหารครับอันนี้ก็ไม่ได้เห็นราเมงที่ใช้น้ำซุปไก่ทำนะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นน้ำใสๆเนาะอันนี้ข้าวคนก็จะคนด้วยซุปมิโซะอะไรเงี้ยเป็นราเมงมิโซะอะไรเงี้ยอันนี้เป็นราเมงซุปไก่ใช้คำว่าราเมงซุปไก่อะไรไม่ถนัดถอดหมวกอ๋อถอดหมวกกินกันนะโอเคงั้นขอตัวไปกินแล้วเดี๋ยวจะพาไปช่วงเทศไทยซอยดูบรรยากาศเป็นไงเนาะโอเคมันซูมอีกแล้วพี่นิซูมอินซูมอ้าวโชว์กินเลยอร่อยอ่ะเป็นไงชอบทุกคนมากินแนะนำนะถือว่าแน่นหนักเลยทีเดียวเห็นไหมว่าอันนี้ก็จะเริ่มใกล้ท้ายซอยแล้วก็จะมีเหมือนแบบร้านอารมณ์ฟู้ดพักแต่ก็ไม่ฟู้ดพักไหมร้านชั่วคราวอะไรเงี้ยมันคือทายาวอล์กอินสตรีทเหรออารมณ์นั้นอาจจะเป็นชื่อของนางอะไรไม่ได้อันนี้คือจะสุดซอยแล้วใกล้มากที่จะทะลุไปถนนสุวินทวงศ์พร้อมแล้วที่ออกเดินทางอันนี้ก็จะมีร้านน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็มีร้านนวดด้วยที่ร้านเออโอบันเอกวันไทยอันนี้เราก็เดินทางมาถึงสุดทางแล้วจะลืมสุดทางรักอ๋อนี่มันก็คือไปแยกอันนี้คือแยกแล้วนี่ถนนธนิยะสรุปกันยังไงพี่นี้ก่อนพี่นี้บอกเป็นไงพี่อิ่มพี่ก็แน่นมากก็รู้สึกว่าเคยได้ยินชื่อซอยนี้มานานแล้วก็เพิ่งได้เคยมาเดินมันก็ดูมีความเป็นญี่ปุ่นจริงๆอะไรเงี้ย
แต่อาจจะไม่ใช่ซอยที่เหมาะกับการอยู่อาศัยเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นซอยที่แบบว่าอารมณ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีแบบแหล่งจ้างงานมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะอยู่รอบๆก็อยู่ได้มีคอนโดหลากหลายย่านตามย่านหรือว่าแบบเลยสะท้อนไปหน่อยอะไรเงี้ยก็นั่ง BTS มาได้สะดวกสบายอ่ะน้องปายเป็นยังไงญี่ปุ่นมั้ยคะญี่ปุ่นเหมือนอยู่โตเกียวแบบไทยๆอ่ะก็คือฮัลโหลอยู่โตเกียวอยู่ไทยก็คือชื่ออย่างไทยเลยนะทานิยะแต่ว่าเข้ามาเป็นอยู่โตเกียวอะไรอย่างงี้ก็เป็นแบบชานิยะหรือเปล่าทานิยะโอเคก็ประมาณนั้นเนี่ยเห็นมั้ยอันนี้ก็คือมาที่ถนนสุรวงศ์แล้วทางตรงนี้ก็จะเป็นแบบพระราม4ตึ๊ดๆๆนี่ๆๆเห็นมั้ยนู่นสีชมพูเห็นภูอ๋อเค้าเจอจุฬานี่เรามาเปิดตัวกันไปก็คือที่ดินมันก็ที่ดินเฉียงไงปึ๊บแล้วก็อีกฝั่งไปโผล่พระราม4ใช่อุ๊ยดีเนาะวิวสวนลุมอนันดาเข้าได้นะคะเรารักอนันดาอ่ะคือต้องบอกก่อนว่าซอยเนี้ยด้วยความที่มันติดBTSสาราแดงก็มันก็ใกล้กับMRTสีลมด้วยดังนั้นมันก็คือไปได้ทั้ง2ทางเลยก็คือสะดวกนะแต่ไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้กับช่องคอนโดนิวด้วยนะคะเดี๋ยวข้างหน้าจะพาไปยิกกันที่ไหนหรือจะพาไปยิกกลางวันกลางคืนตอนนี้เริ่มมากลางคืนแล้วนะอันนี้ค่ำแล้วปุ๊บค่ำโอเคอ่ะสวัสดีรายการสวีทลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบายสวีทแล้วไม่แล้วซูมอินซูมเอาซูมเอา